สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้อัปเดตตอนเช้าเราจะมาดูว่าจิ้งหรีดแมลงชอบอุณหภูมิประมาณไหนอากาศมีผลอย่างมากเลยนะคะกับการเจริญเติบโตของแมลงเช้านี้อุณหภูมิอยู่ที่ 27-28 องศาวัดมาแล้วจากหน้าจอโทรศัพท์น่าจะเชื่อถือได้นะคะเป็นตัวยืนยันว่าอากาศนะคะมีผลต่อการเจริญเติบโตของแมลงจริงๆเหตุผลหลักอันดับแรกๆเลยที่สำคัญรองลงมาก็คืออาหารนะฮะสิ่งสำคัญ2 อย่างเนี้ยจะทำให้แมลงเติบโตดีหรือไม่ดีมีผลอย่างมากถ้าเกิดว่าเราสามารถควบคุมอุณหภูมิทั้งวันเลยให้อยู่ที่ประมาณ 27-28 แมลงก็จะประมาณนี้ค่ะดีดาออกมากินอาหารกันอย่างเต็มที่นะคะการเจริญเติบโตก็จะดีไปด้วยนี่คืออีกหนึ่งตัวแปรที่ทำให้แมลงเราอาจจะมีการขะไซด้วยนะเนื่องจากอากาศแล้วก็อาหารนะบางตัวชอบกินก็ออกมากินบางตัวไม่ชอบก็แอบหลบอากาศร้อนไปหนาวไปนะคะไม่ชอบไม่ออกมากินแน่นอนนะฉะนั้นสิ่งที่น้องใหม่ควรจะรู้นะว่าแมลงทำไมไม่ค่อยจะตัวเสมอกันหรือเติบโตช้าเติบโตไวนะหลักๆเลย1อากาศ2อาหารตะกี้เพิ่งเติมอาหารไปนะเนี่ยเขาจะมาลุมมาตุ้มกันอยู่ตรงอาหารใหม่อาหารเก่าแทบจะเดินผ่านอาหารใหม่ก็มาลุมกินอันนี้คือปัจจัยรองก็คือเกี่ยวกับด้านอาหารนะฉะนั้นอาหารเราค่อยๆเติมค่ะอย่าไปเติมเยอะเติมบ่อยๆเขาก็จะกินดีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาทั้งวันที่จะคอยดูแลก็เติมเช้าเติมเย็นก็ได้เนื่องจากว่าอากาศช่วงเช้ากับช่วงเย็นอยู่ในอุณหภูมิที่เขาชอบค่ะเขาก็จะออกมากินเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้แค่บางปัจจัยเนาะในเรื่องอาหารแต่ในเรื่องอากาศควบคุมไม่ค่อยจะได้ถึงจะควบคุมได้ก็ใช้ต้นทุนสูงไปซึ่งมันไม่คุ้มกับราคาขายโอเคเก็บภาพมาฝากค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า